กลับมาอีกครั้งครับสำหรับงาน OTOP City 2018นะครับครั้งที่13ซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นภายในธีมตลาดแห่งความสุขครับเพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยในโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่และเพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP ชั้นนำจากทั่วประเทศล่าสุดครับ2นักแสดงแม็กกี้อาภาและไนกี้นิธิดลนะครับก็ได้ควงกันมาชวนคนไทยให้ไปร่วมสัมผัสกับความสุขที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ธันวาคมนี้ครับน้องนุ่นหรือใครรับแม็กรับแม็กรับเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าไปเที่ยวงานนี้เนี่ยเรายังได้ลุ้นด้วยนะใบเสร็จเราสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะต้องบอกกันว่างานนี้เนี่ยมีแต่ของโอท็อปล้วนๆนอกจากเราจะไปช็อปเนี่ยได้ของขวัญปีใหม่แล้วด้วยถือว่าเป็นการช็อปช่วยชาติใช่ครับแล้วก็เป็นการกระจายรายได้กับคนในชุมชนด้วยนะถือว่าไปงานนี้ครบทุกอย่างจุใจนะครับมีทั้งของดีของกินก็มีของกินก็มีของฝากก็มีใช่แล้วก็ของแบบว่าของดีประจำแต่ละชุมชนทั่วประเทศเนี่ยรวมอยู่ในงานนี้ทั้งหมดเอาเป็นว่าผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยรวมทุกอย่างไว้ให้ที่งานนี้เลยนะครับเพียงแต่ขอให้คุณไปนะครับในวันที่15ธันวาคมถึงวันที่23นะครับที่เมืองทองธานีนั่นเอง